สวัสดีครับพี่น้ำจ้าเจอรี่สวัสดีจ้านั่งดูอะไรอยู่ครับน่าสนุกเชียร์ครับเป็นคลิปสงกรานต์จะว่าไปนี่อีก2วันก็วันสงกรานต์แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ควรจะต้องอดใจครับไม่ควรจะออกไปเล่นน้ำหรือไปในสถานที่ที่คนแออัดน่าจะดีกว่าครับใช่จ้ะเอ๊ะนึกไปนึกมาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องวันสงกรานต์เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าถ้าเราจะไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยนะก็ควรที่จะสวมใส่แว่นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันโดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยนะไม่ควรที่จะใส่แล้วก็ไปเล่นอย่างเด็ดขาดเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยนะเรื่องความสะอาดต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากตัวเลนส์จะต้องสัมผัสกับผิวตาโดยตรงหากมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกแทรกเข้าไปในผิวสัมผัสก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงถึงขั้นตาบอดได้เลยนะแล้วยิ่งถ้าใส่คอนแทคเลนส์ไปเล่นสงกรานต์ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะน้ำที่ใช้มักมีสิ่งปนเปื้อนติดมามากกว่าการใช้น้ำในชีวิตประจำวันจ้ะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้นึกถึงเหมือนกันเลยนะครับใช่จ้ะพอดีว่าพี่นึกขึ้นได้แล้วเป็นคนที่ขี้ลืมไงแล้วก็เลยแบบบอกเจอรี่ไว้เลยดีกว่าเผื่อว่าปีหน้าเนี่ยเจอรี่เกิดแบบไปเล่นสงกรานต์ใช่ไหมแล้วก็ไปกับเพื่อนๆก็จะได้เตือนกันครับเยี่ยมเลยครับแต่เพราะว่าปีนี้เราก็ทำตามประเพณีไทยของเรานะครับอยู่บ้านรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็น่าจะพอแล้วนะครับช่วงนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะไม่ควรเสี่ยงเนาะใช่ไม่งั้นมันเสี่ยงหลายทางเหลือเกินนะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ